ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้อีสานออนซอนชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมมาที่บ้านศรีสมบูรณ์นะครับตำบลโคกขมิ้นอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตการหาอยู่หากินนะครับของชาวบ้านนะครับในฤดูน้ำหลากนะครับหลังจากที่พายุได้พัดผ่านไปนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอีสานตอนใต้นะครับแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับโคราชชัยภูมินะครับโอ้โหน้ำท่วมเยอะเลยนะครับสิ่งที่มากับน้ำนะครับนั่นก็คือปลานะครับวันนี้ชาวบ้านศรีสมบูรณ์นะครับจับปลาได้เยอะมากนะครับชาวบ้านจับปลาด้วยวิธีอะไรนะครับได้เยอะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับกด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานออนซอน Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำนะครับบริเวณทิศตะวันออกนะครับของบ้านศรีสมบูรณ์นะครับติดกับตัวหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้นะครับได้มีชาวบ้านนะครับโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับได้ออกมาหาจับปลากันนะครับนี่คือน้ำนะครับที่ไหลนะครับมาจากอ่างนะครับผ่านท่อนะครับที่อยู่ใต้ถนนนะครับแล้วก็มาลงตรงประตูระบายน้ำนะครับก่อนที่จะลงสู่ลำห้วยนะครับยังก็มีชาวบ้านนะครับได้ใช้แหนะครับซึ่งเป็นแหเอ็นนะครับมีเผานะครับมาหวานเพื่อจับปลานะครับโอ้โหได้ปลาเยอะมากนะครับนี่คือปลาขาวนะครับปลาขาวปลาสร้อยนะครับโอ้ครึ่งถังเลยนะครับครึ่งถังสีเลยนะครับนี่คือน้ำที่ไหลออกมานะครับมีเปนะครับสำหรับดักปลาที่จะกระโดดขึ้นมานะครับที่อยู่ในน้ำนี่ก็มีชาวบ้านนะครับได้ลงไปทอดแหหาปลากันนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่หวานแหนะครับทอดแหขึ้นมานะครับผู้ชายนะครับสามีก็ไปหวานนะครับภรรยานะครับแม่บ้านก็มาช่วยกันปลดนะครับโอ้โหทอดลงไปครั้งหนึ่งนะครับหวานลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็น 20-30 ตัวเลยนะครับโอ้โหปลาที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับโดยเฉพาะปลาขาวปลาสร้อยนะครับเยอะเลยนะครับโอ้โหได้กันเนี่ยครึ่งถังก็มีนะครับบางเจ้านี่ได้เต็มถังนะครับเจ้านี้ที่เห็นอยู่นะครับนี่คือเพิ่งมานะครับมาทั้งครอบครัวเลยนะครับมาทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับคุณพ่อเป็นคนไปหวานไปทอดแหนะครับส่วนแม่กับลูกนี่มาช่วยกันเก็บนะครับช่วยพ่อนะครับเพิ่งมานี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับโอ้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแถวนี้นะครับลำห้วยแถวนี้นะครับปลาชุกชุมนะครับโอ้รถมอไซค์รถยนต์นะครับจอดเต็มเลยนะครับนะครับชาวบ้านมาหาปลากันเยอะนะครับคุณลุงท่านนี้นะครับก็ใช้มองนะครับใช้มองใช้ดางนะครับหรือว่าใช้ตะข่ายนะครับในการดักปลานะครับก็ได้ปลาขาวนะครับเยอะเลยนะครับปลาขาวปลาซิวนะครับโอ้โหปลดไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับมาดูเจ้านี้ครับโอ้โหกระติกน้ำนะครับใบใหญ่นะครับเกือบเต็มครับท่านผู้ชมครับโอ้โหได้เยอะมากๆเลยนะครับเกือบเต็มครับ20กิโลนะครับอย่างน้อยนะครับ20กิโลครับโอ้โหได้เยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาไปทำปลาร้านี่โอ้ได้ปลาร้าปลาขาวอย่างดีเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการจับปลานะครับบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำนะครับที่บ้านศรีสมบูรณ์ตำบลโคกขมิ้นนะครับอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้น้ำไหลนะครับน้ำเยอะนะครับแดดออกนี่ปลาขึ้นนะครับปลาตื่นน้ำเยอะนะครับชาวบ้านมาจับปลาได้กันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านนี้ก็เพิ่งมานะครับก็เพิ่งมานะครับก็กำลังลงไปทอดแหหวานแหนะครับก็กำลังปลดปลาอยู่นะครับแต่ละท่านนี่มีอุปกรณ์ในการจับปลานะครับมีแหมีถังนะครับโอ้เจ้านี้ก็เกือบครึ่งถังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขาวปลาสร้อยนะครับฝั่งนี้ก็เกือบครึ่งถังครับโอ้โหแต่ละคนนะครับแต่ละเจ้านะครับได้เยอะเลยครับวันนี้นะครับเท่าที่ผมได้สอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าวันนี้นี่ยังน้อยนะครับเมื่อวานนี่ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับโอ้นี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับของที่นี่นะครับบ้านศรีสมบูรณ์นะครับตำบลโคกขมิ้นอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
็นลุงท่านนี้ก็เก็บปลายังไม่เสร็จครับปลาขาวปลาสร้อยนะครับปลาซิวนะครับเยอะเลยครับเยอะเลยนะครับเก็บไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับปลาที่ได้นะครับนี่คือตัวปลานะครับที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับปลาติดตาข่ายปลาติดมองนะครับกลับมาฝั่งนี้ครับคุณพ่อคุณลูกก็ช่วยกันปลดปลาอยู่ครับอันนี้ลงไปหวานนะครับขึ้นมาใหม่นะครับก็มาช่วยกันปลดนะครับมาดูเจ้านี้ครับอันนี้ก็เพิ่งมานะครับมีน้ำแข็งนะครับใส่ลังโฟมมาเลยนะครับหวานได้ก็จะแช่นะครับน็อกน้ำแข็งนะครับเพื่อไม่ให้ปลาเน่านะครับให้คงความสดนะครับโอ้มาเก็บปลามาหาปลากันเป็นครอบครัวเลยนะครับโอ้ได้กันเยอะนะครับได้กันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมาชมด้านนี้กันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาดิ้นกระเดากระเดาอยู่นะครับคุณลุงท่านนี้เพิ่งทอดแหขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วก็เอามาให้กับภรรยาของท่านที่ปลดปลานะครับโอ้ปลาซิวปลาสร้อยนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำนะครับที่บ้านสีสมบูรณ์แห่งนี้นะครับทอดแหแต่ละครั้งนี่ดึงขึ้นมานี่โอ้ 20-30 ตัวนะครับชาวบ้านนะครับได้ปลากันเยอะเลยทีเดียวนะครับบางท่านก็เพิ่งมาบางท่านก็มาแต่เช้านะครับคนที่มาก่อนเนี่ยก็ได้เยอะนะครับได้เต็มถังก็มีนะครับครึ่งถังก็มีนะครับก็ได้เยอะอย่างนี้นี่โอ้ไม่ขี้เกียจปลดแน่นอนนะครับแต่ละคนแต่ละเจ้านะครับได้ปลากันเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาลังโฟมใส่น้ำแข็งมาเลยนะครับสำหรับแช่ปลาไม่ให้มันเน่ามันเสียนะครับบรรยากาศการหาปลาวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับชาวบ้านมาจับปลากันเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ละท่านแต่ละคนนี่ก็มีแหนะครับอุปกรณ์จับปลานะครับมาหาปลากันนะครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตเปให้ดีนะครับที่ชาวบ้านผูกไว้นะครับมีตัวอะไรครับกระโดดขึ้นมานี่คือนะครับเปดักปลาที่ชาวบ้านนะครับได้มาผูกไว้นะครับเพื่อดักปลานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีปลาขาวนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็มาติดเปที่ชาวบ้านดักไว้นะครับน้ำไหลนะครับแดดออกแบบนี้นี่ปลากระโดดดีมากเลยนะครับโดดขึ้นมาก็มาติดเปไว้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ใช้ในการหาอยู่หากินนะครับใช้ในการดักปลาและที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือพานเบ็ดนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมีการมาตกเบ็ดนะครับบริเวณน้ำไหลนะครับปลาที่ตกได้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกปลากดนะครับน้ำไหลแบบนี้นะครับนี่ปลากดชุกชุมนะครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็นเซียนปลากดนะครับลองมาตกดูนะครับที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับในรากลางคืนนะครับได้มีพันเบ็ดมาตกปรากฏที่นี่นะครับแต่ละคนนะครับมาตกนี่ตั้งแต่หัวค่ำจนยันสว่างนี่ได้ไม่ต่ำกว่า10โลนะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือปิ้งปลาขาวนะครับโอ้โหมากินข้าวปลาครับหาปลาไปด้วยนะครับประกอบอาหารไปด้วยนะครับก็ทำแบบง่ายๆครับปิ้งปลานะครับโอ้โหถ้ากินกับส้มตำนี่น่าจะอร่อยเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะครับการหาอยู่หากินนะครับการหาปลานะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับซึ่งก็มีทั้งใช้แหหวานนะครับใช้แหทอดนะครับมีทำเปดักปลานะครับมีการตกปลานะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็ได้ปลาเยอะกันเลยทีเดียวนะครับมาชมผลงานของคุณลุงท่านนี้นะครับซึ่งท่านมาคนเดียวนะครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับมาคนเดียวนะครับนี่
นะครับได้ปลานี่ครึ่งลังโฟมไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศในการจับปลาของชาวบ้านนะครับที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานออนซอน Channel ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้เวลาหมดเวลาโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ